ปกติพี่เติมเกมหนึ่งแค่เกมเดียวพี่เติมเยอะมากสุดเท่าไหร่เกือบ3ล้านเกือบ3ล้านเกมเดียวเนี่ยนะใช่ได้แล้วพี่ไม่ต้องห่วงน้องโต EP นี้น้องจะไม่โดนบทลงโทษแล้วผมพี่เนี่ยจะแบกน้องวันนี้ EP นี้ไม่โดนบทลงโทษแน่ใช่ครับแล้วจะเป็น EP แรกที่เราจะชนะครับผมต้องอุ้ยพี่เอาฉีด2สยองยิ้มโหวานมาแล้วพี่ๆช่วยๆๆๆพี่รอสวนพี่รอสวนพี่โอเคพี่ไปดีกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับโต้กับรายการเดี๋ยวแบกเองครับผม yeah! แล้วบอกเลยว่า EP นี้คนที่ผมพามาวันนี้เป็นขวัญใจมหาชนของแล้วเป็นขวัญใจของเด็กๆเกมเมอร์ทั้งหลายเพราะว่าคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ระดับต้นๆแทบจะเป็นโนหนึ่งเลยนะครับผมในวงการเกมเมอร์และประเทศไทยนี่แหละครับ และนั่นก็คือจิตไงไกลยิดกระพงเกือบหลับจะกลับมาได้ สวัสดีครับไกลยิดครับได้สายตาโต้อะเอาจริงๆเลยนะพี่คือ number one แล้วอะถ้าอย่างนี้ number one ในเรื่องของเกมเมอร์แบบเกมเมอร์ลงช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาเต็บช่องเราอะถ้าพี่โสดผมเป็นคนแบกพี่อ๋อแต่ว่าถ้าพี่ไม่โสดพี่จะต้องเป็นคนแบกผมอ๋อก็ถ้าบอกว่าน้องจะต้องแบกพี่ตอนนี้ผมต้องแบกพี่ซึ่งเราจะมีมิชชั่นให้ด้วยแล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะพี่บทลงโทษซึ่งบทลงโทษอ่ะโตไม่ได้โดนคนเดียวนะพี่โดนด้วยเอ้าบทลงโทษอ่ะทีมงานเขาให้มาอย่างงี้อ่ะพี่โอเคเข้าใจได้อยู่นะเอ้ยทีมงานให้เลยไม่ต้องห่วงน้องโต EP นี้น้องจะไม่โดนบทลงโทษแล้วผมพี่เนี่ยจะแบกน้องเย็นวันนี้ EP นี้ไม่โดนบทลงโทษแน่ใช่ครับแล้วจะเป็น EP แรกที่เราจะชนะครับผมต้องมาเดี๋ยวเราไปรับมิชชั่นกันเลยดีกว่าครับทุกคนมาแล้วครับผมภารกิจเราเดี๋ยวเราจะให้พี่กายเป็นคนเลือกนะครับคนหยิบเลยว่าเราจะได้ภารกิจอะไรครับผมมันจะมีแบบห้ามเล่นห้ามใช้ลูนไม่มีปัญหาตัวอะไรก็เอาพี่ไม่ลงเนาะตัวอะไรก็เอาพี่ไม่ลงเนาะพี่ห้ามเล่นเกมอย่างเงี้ยคือเอาพี่ไม่ลงห้ามใช้มือเล่นอย่างเงี้ยโอ้ก็เอาพี่ไม่ลงใช้ขนตาเล่นยังชนะเลยน้องคนเหลืออะไรวะน่าจะขนตาเล่นเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณหลุดเลยต้องคิวต่อ30ตัวทำได้ถ้าเป็นฮีโร่ที่ดีได้โต้จะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้มีภารกิจลับมาให้คือเรา2คนจะเล่นตัวสร้างชื่อหรือว่าตัวแบบซิกเนเจอร์สมัยก่อนที่แบบเราเล่นโหดๆอ่ะอย่างพี่มีตัวอะไรบ้างเฟรดแบ็คซูเปอร์แมนของน้องก็จะเป็นของโต้ก็จะเป็นซูก้าซูก้าอายาเตะเอลสุสามตัวมาเดี๋ยวโต้เลือกตัวให้พี่ก่อนเลย3ตัวมีเคสหมึกซูเปอร์แมนได้ผมขอเลือกซูเปอร์แมนเลยได้ครับผมอยากจะให้ซูเปอร์กายมาบินโฉบก็จัดให้อันนี้30คิวง่ายนะแน่นอนผมต้องอีซี่เลยผมต้องเลือกตัวที่มันพี่ต้องเลือกให้น้องด้วยไหมแน่นอนพี่ต้องด้วยผมด้วยคือพี่มองไปที่ซูก้าเพราะเป็นตัวแจ้งเกิดตัวแรกของน้องพี่จำได้เลยช็อตเลยล่างใช่ป่ะใช่ใช่ที่สู้กับตัวอะไรนะสู้กับตัวผู้หญิงกับตัวผู้หญิงที่แบบมีปีกเลยฟิกซี่หล่อเลี้ยวพี่สู้อ่ะหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยวมันเอียงด้วยเฮ้ยมันฆ่านะนะโอ้โหเอ็นดูแลนด์ว่ะเอารอรอเดี๋ยวจ้าโอ้ยยังได้ได้ด้วยโอเคพี่เดี๋ยวต้องเล่นป่าได้ซุปโรมหรือออฟกับซูก้าป่าตั้งคิวชาเลนจ์ไก่ไก่อีซี่จัดเลยใครจับคู่มาเนี่ยกายยินมูวาเนี่ยภารกิจสำเร็จชัวร์ง่ายแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยเราต้องรอจับไม่แข่งจับเลยค่าเท่ากันจับตอนไหนก็ค่าเท่ากันเราไม่แพ้อยู่แล้วไอ้โต้ผมมั่นใจอันนี้คือ1อันบทลงโทษ1อันพี่โอ้ยโต้เอ้ยเอาไม่หมดเลยบทลงโทษอ่ะมันไม่แพ้อยู่แล้วน้องโอ้พี่เอาหมดนี่เลยครับบทลงโทษถ้าเกิดเราแพ้ผมจะมานั่งยิ้มนั่งแกะทีละอันแล้วก็ทำบทลงโทษกับหมูหวานเลยนะครับทุกคนอันดับแรกเลยพี่ได้โปรดช่วยเก็บก่อนพี่บทลงโทษมันตึงหัวพี่ลองแกะมันนะได้เลยพี่เอาพี่ไม่แกะเอาไว้แกยังอ๋อเทอย่างเดียวดื่มน้ำมะนาวเพียวๆโอ้ยอันแรกมาก็ชิวๆแล้วอ่ะไปพี่เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยเดี๋ยวแบกเองก็สำหรับภารกิจเราแล้วพี่เรา2คนคือฆ่าให้ครบ30ตัวนะครับว้าวซึ่งผมเล่นเป็นซูก้าหรือแพนด้านะครับส่วนพี่กายจะเล่นเป็นซูเปอร์แมนซุปเปอร์มวยหัวแคน
ซูเปอร์แมนหัวโอเคบาร์บี้เราต้องฆ่าครบ30ตัวสบายมากสบายสบายโหฆ่าพี่ยังเคยฆ่าเกิน100ตัวเลยถูกต้องแค่พี่คนเดียวนะพี่คนเดียวพี่เก็บ100คิวและนี่คิวรวม30คิวพี่บอกเลยว่าเอามาเถอะอีกคิวครับเกมนี้เดี๋ยวเราคนละ50คิวเลยมั้ยโอ้โหพี่แม่งเค้าได้แค่30ตัวพี่จะเอา50คิวเลยเหรอใครจะโดนบทลงโทษเหลือเกินว่ะผมเห็นพี่เติมเกมเยอะมากเลยปกติเกมเยอะมากปกติพี่เติมเกมนึงอ่ะแค่เกมเดียวพี่เติมเยอะมากสุดเท่าไหร่เกือบ3ล้านเกือบ3ล้านเกมเดียวเนี่ยนะใช่ได้เลยอ่ะพี่เฮ้ยเค้ารู้รายการเราไอ้โตโสดครับโสดครับเฉยเลยป่ะตรงนี้เรียนหน้าโสดครับว่ะเฮ้ยเออแล้วพี่เติมไป3ล้านคือเกือบประมาณ26มั้งนะผิด26อันนี้คือเติมแบบเติมทำคลิปหรือว่าเติมแบบอยากคู่เอาคู่ไปก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ทำคอนเทนต์อ่ะเราก็ไม่สุดขนาดนี้แต่พอเราทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็เหมือนการแบบลงทุนในช่องนิดนึงมันนึกเหมือนแต่จริงมันคือเขาอ้างให้กูเติมเกมเขาจริงคืออยากเติมอยู่แล้วแหละเฮ้ยซุปอยู่แถวนี้ซุปอะไรพี่มันแมนซุปซุปตัวเองคนช่วยผมคุณผู้ชมคุยนะเสียสมาธิเอาเนี่ยชาเลนจ์เฟลเนี่ยมึงหมดนี่ในโต๊ะของมึงลืมมาคุณเทโอ้โหพี่ไม่รู้เหรอทุก EP แล้ว3 EP ที่ผ่านมานี่พี่รู้เองหมดเลยวันนี้กูมากู้เอกราชให้มึงเนี่ยเติมแค่เกมเดียวใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้คือเติมแบบทั้งหมดยอดรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เข้าสู่หลัก8แล้ว10ล้านเลยใช่ใช่โอ้แต่ไม่มีใครเห็นหรอกพี่เห็นอยู่นิดนึงเข้าใจอยู่ว่าเราหยิบแพรี่บ่อยนะช่วงเนี้ยเออใช่ใช่เออต้องมีการวางกันนิดนึงอาจมีสกิลว่าวหน่อยว่าเอ๊ะมันอยู่แถวนี้มันอยากได้อยากโดนหรือไงไอ้อันนี้คือหลัก10ล้านไม่เป็นมึงดูมันจะมาแย่งดังมึงผมอยากถามไงผมอยากรู้ไม่กระทุ้งให้เผื่อมันร้องโอ้ยพี่โอ้ยพี่ได้ได้ดีได้ดีพี่เคมันเอาพี่จริงว่ะมึงมาสิกูต่อยพี่เอามันพี่เอามันพี่เอามันพี่ต่อยสดกูต่อยสดถอยที่1ต่อยสดถอยที่1กูต่อยสดมาดิโซโลคิว30คิวยังไม่ถึงได้ไงวะเฮ้ยโอ้แต่ตอนนี้เราเพิ่ง2คิวเองนี่หว่า4แล้ว4แล้ว4เหรอเรา2คนนะพี่อ๋อนับแค่2คนเหรอใช่นับแค่เรา2คนอ๋อเอ๊ะฉันน่ากินมาแล้วโตมาแล้วโตผมมาแล้วผมมาช่วยตะกี้ฉีดไปอีกเดี๋ยวแบบหายเลยครึ่งหลอดมึงเห็นไหมโต้ชึ้งจริงๆไม่มือพี่ตรงไม่มีแฉลบขึ้นเนาะจางหน้าฉีดพี่ก็บนดีกว่าบนตายชัวบนตายชัวอย่างน้อย2ศพอุ้ยพี่มีสจวดอีกสจวดก็น่าโดนแต่ตัวนี้เต็มเลยเอาหมดเรา3ตัวเลยไปหมู่หวานไปและโต้ปอหมู่หวานกูไปหวานมาด้วยแล้วมึงก็ไปด้วยโตใหญ่แล้วหายแล้วพี่คือไม่หายไปเลยอ่ะกดอะไรไม่ทันเลยเมื่อกี้เราหายไวมากเนี่ยแล้วปกตินะพี่ผมเห็นพี่กายเล่นเกมเยอะมากหลายๆเกมแล้วถ้าอย่างเงี้ยเวลาว่างพี่กายทำอะไรบ้างเล่นเกมเอาคือเวลาว่างเล่นหลายเกมมากเลยคือไม่มีเวลาว่างแค่นั้นแหละใช่ใช่คือตอนไหนว่างก็คือเล่นเกมใช่แต่เราก็จอยครับว่าเกมก็คืองานของเราเป็นเกมแล้วเราชอบเกมมันก็คืองานเหรอเนาะใช่แต่ถ้าเกิดแบบแอคทิวิตี้นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นออกกำลังกายออกกำลังกายแค่นี้ละหมดละอุ้ยชิดไอ้โตโอ้พี่เลิกชวนคุยเรามาโฟกัสเกมมาเถอะไม่งั้นไอ้นี่มันรอเราอยู่พี่ได้ผมเอาจริงแล้วผมเอาจริงเดี๋ยวผมเอามันเดี๋ยวผมเอามันแล้วอย่างงี้พี่ผมอยากรู้บ้างเลยไม่อยากคุยอ่ะผมชวนคุยอย่างเงี้ยทั้งคลิปอ่ะได้ๆกูถึงว่ามึงแพ้3 EP เลยโอ้โหเพื่อเราแบกจัดนะพี่ดีเราให้เด็กเอ้ยคอนคิวใครวะน่ะมึงแอบเอาไอ้เจ้าตัวอะไรวะอีลินนี่อีลินเหรอไอ้มีตัวโกงสมัยนี้ผมอยากรู้จริงเลยเนี่ยครับผมเมื่อกี้เราคุยเรื่องสาวกันอยู่ใช่ปะ uh-huh. ผมอยากรู้สเปคพี่เนี่ยสเปคผมเหรอใช่จริงๆมันต้องมีบ้างแบบสเปคแบบตามหมวยหรือชอบฝรั่งลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราชอบผู้หญิงน่ารักชอบผู้หญิงน่ารักใช่ ของตัวตัวชอบอาจจะขาวๆดูสะอาดหน่อยดูเหมือนแบบอาบน้ำ24ชั่วโมงอะไรเงี้ย24ชั่วโมงเลยเหรอเหมือนแบบดูผู้หญิงแบบอาบน้ำ24ชั่วโมงจริงแบบนั้นเลยคือผมชอบมากครับอุ้ยพี่เอาฉีด2สยองยิ้มโหวานมาแล้วพี่ๆช่วยพี่รอสวนพี่โอเคพี่ไปดีกว่าพี่อ่ะสเปคมีน่ารักแล้วมีอะไรอีกน่ารักก็แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจชอบแบบลูกเกดหรือว่าซาลาเปาหรือว่าเป็นแตงโมได้หมดเอาได้หมดได้หมดผมทุกไซส์เลยพูดได้หมดเลยโอ้ยสัตว์ผมไม่เชื่อนะผมเห็นหลายๆคนที่พี่คุยนี้แบบส่วนใหญ่หลายคนที่แย่โต้คุยคนเดียวสัตว์ไม่พี่ผมฆ่าแล้วนะผมฆ่าอยู่แล้วต่อที่ฉีดแอสพี่ผมตัวนี้อันนี้แม่งไล่ฆ่าผมโต
ต้องเอาพี่มาพี่มาคนเยอะว่ะพี่มาไหวเนี่ยพี่ย้อมไปแล้วน้องเออผมเปิดสวยสวยโอ้โหมันบากจังวะเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเมื่อกี้ตาผูกปากไปเนี่ยอย่างอันนี้เรียกว่าเสียสละให้โมหวานเก็บใช่วะพี่ใช่แล้วตอนนี้เรา20คิวแล้วโอเคเลย10คิวสบายสบายสบายตานี้สบายมากอ้าวพี่กายแล้วอย่างเงี้ยผมมีคอมเมนต์จากแฟนคลับเนี่ยเยอะมากเลยว่าครับผมเนี่ยพี่กายเนี่ยเป็น CEO อย่างเงี้ยพี่กายทำอะไรบ้างแบบเป็น CEO แบบบริหารบริษัทจริงๆเลยไหมหรืออะไรเงี้ยอ๋อก็อย่างที่รู้นี่เพิ่งมาเซ็นสัญญากับพี่อะก็แปลว่าเป็น CEO จริงไงดิอ่ะครับผมเซ็นคุณกับมือเลยนะใช่ไม่เห็นหรอใช่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 ผมจำได้ผมจำได้แต่ว่าส่วนใหญ่หลังๆพี่กายก็แบบเป็นพวกแบบเล่นเกมสตรีมเมอร์ใช่ครับผม30คิวพี่เปิดไปแล้วโอ้โหเชียร์อย่างแซ่บแล้วก็โดนไล่ก็อย่างบางก็อย่างบางพี่ทำอะไรพี่ก็อย่างบางทุบดาเมจล้วนว้ายสวยต้องโอ้พี่ตายได้น้องแต่เราเอาคิวใช่คิดว่าผมจะได้กินน้ำมะนาวไหมไม่น่าได้นะครับผมอีกแค่6คิวก็จบแล้วแล้วเนี่ยอย่างน้องๆแข่งในโปรลีกเนี่ยครับพี่กายได้เป็นคนคิดเรื่องแผนการไม่เคยไปยุ่งเลยครับในเรื่องของการแข่งจะเป็นหน้าที่ของไอ้โต้ครับพี่กูโดนอีกแล้วอยากสวนว่ะเราไม่เคยจบเป็นหน้าที่ของทีมครับผมอย่างดาร์กก็จะเป็นของน้องตีน้องตีก็คือเป็นหน้าที่ของหนึ่งไอ้โต้เรากันให้เสร็จก่อนนะผมเคยถามกูไหมนี่โอเคเพราะเราไม่ตายหมดแล้วจะหายแพ้ไหมเนี่ยใช่พี่เขาไปแต่งตัวเชื่อพี่สถานการณ์คิวไม่ครบด้วยพี่พี่เตะเจ๊ยังไงเราถามมากต้องแพ้ไหมจ๊ะพี่ทำอะไรลงไปมึงแหละถามไม่หยุดเลยนี่เราต้องโดนหมดเลยเนี่ยนี่เราได้คอนเทนต์ยังเลยนะครับเรามานั่งไล่บทลงโทษทีละอันเนี่ยมิชชั่นเฟลครับผมเฟลไม่เท่าไหร่ครับแพ้อีกค่าไม่ถึง30ยังแพ้อีกโอ้โหสรุปนะครับก็ผมค่าไป9ตัวส่วนพี่กายหยิบค่าไป3ตัวแต่ว่ารายการเราอะไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นต่อให้พี่เนี่ยอยากรับบทลงโทษหมดเลยเราก็ไม่ได้ใจร้ายแบบให้หมดเลยนี่ขนาดผมเตรียมใจไว้แล้วนะว่าไม่เป็นไรพี่ผมกลัวพี่เข้าโรงพยาบาลไม่เป็นไรอย่างน้อยเตียงข้างๆพี่ก็เป็นน้อง มาทีมงานเราใจดีนะให้มาแค่อันเดียวบทลงโทษใช่หรอใช่อันเดียวที่พี่หยิบมาอันแรกนั่นคืออะไรนะครับดื่มน้ำมะนาวดื่มน้ำมะนาวมาทุกคนเดี๋ยวเราไปรับบทลงโทษกันเลยครับผมไปเจ๊เจ๊เราปากแซ่บไปเยอะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราแซ่บไว้เราหรือพี่แซ่บไปเยอะเอาพี่รับผิดชอบให้ 75% น้อง 25% ได้ครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับผมไปด้วยที่ว่าผมอ่ะเป็นเจ้าของรายการอำนาจนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนรอพี่กินก่อนด้วยที่ผมเป็น CEO เบคอนไทม์ให้โต้กินก่อนอย่าอยู่กูมาชนโอเคครับผมเชียร จะสับเลยนะบุบ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 อย่างเงี้ยนะได้เทรวมเลยแล้วกันนะเออโอ้สุดจัดอารมณ์พี่กายครับผมเหลือแก้วสุดท้ายแล้วพี่ใช่หรอใช่จัดเลยเอาไปเลยน้องชายโอ้ยผมหรอพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบได้ครับผมแซ่บไปเยอะกับที่พี่ทำมาพี่ทำอะไรไปเยอะแล้วเมื่อกี้ห้องน้ำมีห้องห้องเดียวมึงรอกูเอ้ยพี่เดี๋ยวกูไปเกาะหน้า
พี่กายก่อนจบคลิปฝากก่อนนี่ฝากผมฝากอะไรเนี่ยฝากช่องไทยหินแล้วกันครับทุกคนฝากไปติดตามไปรับชมกันด้วยครับโอเคยังไปดูกันเยอะๆนะครับก็ทุกคนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องเบคอนไทม์กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาให้กำลังใจแขกรับเชิญ EP หน้านะครับว่าจะชนะสักคนหรือเปล่าไปไหนไปไหนไม่ไปขอบคุณครับครับบาย